สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะเป็นเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลเกมที่38ประจำเช้าวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2020นะฮะเริ่มกันที่เรอัลโซซิดาดเปิดบ้านเอาชนะเลเบเตสไป 2-0 อาเลโกมาดริดเสมอเรอัลโซซิดาด 1-1 เดปอร์ติโวอาลาเบสแพ้คาบ้านให้กับบาร์เซโลนา 0-5เอสปันยอนเสมอเซลตาบีโก 0-0 กานาดาถล่มแอตเลติกบิลบาว 4-0 เลกาเนสเสมอกับเรอัลมาดริดไป 2-2เลวันเต้เฉือนเอาชนะเกตาเฟ่ 1-0 โอซาซูน่าเสมอมาโยก้าไป 2-2 เซบียาเฉือนเอาชนะบาเลนเซียไป 1-0 แล้วก็ปิดท้ายด้วยเบียริวถล่มเอบาไป 4-0 และนี่คือบทสรุปของลาลิก้าสเปนในฤดูกาล 2019-2020 นะฮะแชมป์เป็นของเรอัลมาดริดครับมาดริดก็เก็บไปทั้งหมด87คะแนนรองแชมป์เป็นบาร์เซโลนาอยู่ที่2นะมีอยู่82คะแนนอันดับ3เป็นแอตเลติโกมาดริดมี70คะแนนแล้วก็อันดับ4เป็นเซบียามี70คะแนนเหมือนกันก็สำหรับ4ทีมแรกครับมาดริดบาร์ซ่าแอตมาดริดแล้วก็เซบียาเนี่ยจะไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับผมในรอบแบ่งกลุ่มเลยส่วนโควต้าฟุตบอลยูโรปาลีกฮะก็นอกจากที่จะมีอันดับ5แล้วก็อันดับ6ครับอันดับ7เนี่ยได้เพิ่มมาเพราะว่าโควต้าของโคปาเดเลฮะฟุตบอลถ้วยของสเปนเนี่ยกลับมาลงแข่งไม่ทันเดดไลน์ของยูฟ่าในวันที่3สิงหาคมนะฮะก็เลยทำให้โควต้าเนี่ยโผล่มาที่อันดับ7ด้วยฮะซึ่งอันดับ5ที่ไปเล่นยูโรปาลีกก็จะมีบีเรียลครับที่ได้60คะแนนอันดับ6โซซิดาด56แล้วก็อันดับ7เป็นกานาดาที่มี56คะแนนเหมือนกันครับก็ไปยูโรปาลีกเนาะบีเรียลโซซิดาดแล้วก็กานาดาในขณะที่3ทีมที่ต้องตกชั้นไปจากลาลิก้าสเปนในปีนี้ฮะก็จะมีเลกาเนสมาโยก้าแล้วก็เอสปันยอลฮะส่วนทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาตอนนี้มีแล้ว2ทีมครับนั่นก็คือกาดิสแล้วก็ฮูเอสกาครับแต่ว่าอีก1ทีมเนี่ยจะรอผลเพลย์ออฟของทางเซกูนด้าดิวิชั่นก่อนฮะซึ่งตอนนี้เซกูนด้าเนี่ยยังเตะไม่จบนะครับผมยังเหลืออีก1เกมแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องเตะเพลย์ออฟในอีกภายในสิ้นเดือนนี้นะครับผมก็คงจะได้รู้กันว่าอีกหนึ่งทีมที่จะขึ้นลาลิก้าสเปนขึ้นมาจะเป็นใครส่วนดาวซันโวในฤดูกาลนี้ก็ตกเป็นของเลโอนีลเมสซี่จากบาร์เซโลนาครับที่ซัดไป25ประตูแล้วก็เมสซี่ยังแอสซิสต์ให้เพื่อนมากสุดด้วยนะที่20ลูกและนี่ก็คือบทสรุปของลาลิก้าสเปนในฤดูกาล 2019-2020 นะฮะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดสุดท้ายเลยและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในฤดูกาลหน้าสวัสดีครับ